สบายดีน้องนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูไรอีกแล้วในมื้อวันศุกร์เนาะมื้อวันศุกร์วันที่5เดือน11ปี2021แล้วเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย์แล้วเนาะแต่ว่ายังอยู่ในอาทิตย์ที่1อยู่แม่นบ่เฮาจะมาพบกันมื้อนี้เฮาจะมาเรียนวิชาโลกอมตัวเนาะน้องนักเรียนทุกคนเอาปึ้งวิชาโลกอมตัวขึ้นมาเด้อฮู้บ่ว่าเรียนฮอดบ่ที่เท่าได้แล้วน้องทุกคนฮู้บ่ยังจื้อบ่ยังจื้ออยู่เนาะแม่นมื้อนี้เฮาจะมาต่อบทเรียนของเฮาก็คือเฮาจะเข้าต่ออยู่ในบทที่10เนาะเพราะว่าชั่วโมงผ่านมานี้เฮาเรียนแม่นอยู่ในบทที่9ยังจื้อบ่บทเรียน9ครูไรอยากถามขึ้นนิดนึงเกี่ยวกับบทเรียน9อยู่ในบทที่9เนาะอยู่ในบทที่9มีฮู้บทว่าว่าแนวใดระบบถ่ายเทหรือว่าระบบขับถ่ายของคนเฮาเนาะแต่ว่าครูไรอยากถาม1ข้อเพื่อความจื้อจำของน้องนักเรียนน้องนักเรียนควรฝึกถ่ายในตอนใดดีที่สุดเนาะอันนี้ทุกคนตอบได้แม่นบ่ครูไรได้เบิ่งบทเรียนที่น้องทุกคนส่งมาก็เห็นว่าตอบได้หมดทุกคนเลยเนาะข้อสงสัยเด้ออันนี้สำหรับบทเรียนเก่าเนาะมาเข้าบทเรียนใหม่ก็ต่อบทที่10เนาะน้องนักเรียนทุกคนจับปึ้มแบบเรียนวิชาโลกอมตัวและอุปกรณ์การเรียนเช่นปึ้มบิ๊กขึ้นมาหมดแล้วบ่พร้อมที่จะเรียนแล้วบ่ถ้าพร้อมแล้วไปเปิดเบิ่งบทที่10เลยเนาะอยู่ในบทที่10ของเฮาในมื้อนี้เฮาจะมาเรียนเกี่ยวกับระบบประสาทเนาะระบบประสาทของคนเฮาแท้ๆห่างกายของคนเฮาตั้งแต่หัวจนจ้ำตีนเลยเนาะจะมีเส้นประสาทหรือว่าระบบประสาทผ่านไปตลอดเวลาเนาะมาเบิ่งในข้อที่1เห็นบ่ข้อที่1เนาะข้อที่1จะเป็นโครงประกอบสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทแม่นบ่เห็นบ่อันนี้จะเป็นโครงโครงข้องห่างกายคนเฮาแม่นบ่แล้วก็เห็นบ่มีเส้นฝอยต่างๆทั้งหมดนี้เขาเอิ้นว่าเส้นประสาทเนาะเห็นบ่ทั้งหมดทุกคนสังเกตเบิ่งอยู่ปึ้มตนเองเลยเนาะถ้าว่าเบิ่งอยู่นี่บ่แจ้งก็สามารถเบิ่งอยู่ในปึ้มของตนเองได้เนาะอันนี้จะเป็นโครงประกอบสร้างของระบบประสาทของเฮาเนาะโครงประกอบสร้างของเฮาเห็นบ่ลูกศรสีออกมา1ก็จะแม่นสมองแม่นบ่2ก็จะแม่นเส้นประสาท3จะแม่นออกแอกสันหลังเนาะอันนี้จะเป็นเว้าเรื่องโครงประกอบสร้างของเฮาเนาะครูไหลก็อยากแนะนําให้น้องนักเรียนทุกคนสังเกตเบิ่งรูปภาพแล้วก็สังเกตเบิ่งเนื้อในของบทเรียนที่เขาเจ้าเขียนลงมาหันเนาะไปฟังนํากันเลยครูไหลจะอ่านให้น้องนักเรียนทุกคนฟังแล้วเฮาจะมาอธิบายนํากันเลยเนาะระบบประสาทในห่างกายของคนเฮารวมมีประสาทเนาะออกแอกขอโทษเส้นประสาทเนาะเส้นประสาทออกแอกสันหลังและสมองสมองและออกแอกสันหลังแมนประสาทศูนย์กลางพวกมันเฮ็ดหน้าที่บัญชาการเคลื่อนไหวของห่างกายระบบประสาทเฮ็ดหน้าที่ต้นต่อดังนี้เนาะหน้าที่1เส้นประสาทรับเอาข้อมูลจากอวัยวะต่างๆไปหาสมองและออกแอกสันหลังย่อหน้าที่2เส้นประสาทรับเอาข้อมูลจากสมองและออกแอกสันหลังไปหาอวัยวะต่างๆอันนี้จะแม่นเว้าถึงข้อที่1เนาะอยากให้น้องนักเรียนทุกคนศึกษาแล้วก็อ่านให้เข้าใจสำหรับข้อนี้หลายๆเทื่อเด้อมาเบิ่งข้อที่2นํากันเลยเนาะข้อที่2ของเฮาจะเว้าถึงการเฮ็ดเวียกของสมองเนาะสมองของคนเฮาแท้ๆบางคนก็สมองน้อยสมองใหญ่แม่นบ่คือกันมีบอลลูกบอลนูนเนาะรูปภาพของสมองสังเกตเบิ่งในรูปเลยเนาะสมองของคนเฮาเป็นก้อนใหญ่เนาะมีบอลลูกบอลนูนเนาะมันแบ่งออกเป็นหลายส่วนแต่ละส่วนเฮ็ดหน้าที่บัญชาการเฮ็ดเวียกของคนเฮาต่างกันเนาะสมองของคนเฮาเนาะแท้ๆมันก็จะมีอยู่นี่เขาเอิ้นว่าสมองใหญ่อยู่หัวนี่เขาเอิ้นว่าสมองใหญ่เนาะแล้วต่อไปอยู่งอนเนาะอยู่งอนนี่เขาเอิ้นว่าสมองน้อยเนาะแล้วก็ต่อไปอยู่ปลายของอยู่ลมหันเนาะเขาจะเอิ้นว่าหัวออกแอกเนาะแล้วก็อยู่ในหันก็จะมีประสาทตาคือกันอันนี้แม้นส่วนประกอบของสมองและการเห็นรูปเนาะ
อันนี้เป็นหูพังของสมองอยู่ในข้อที่2คือเรื่องว่าเฮาจะเอิ้นว่าการเฮ็ดเวียของสมองเนาะไปฟังครูไลจะอ่านในบทเรียนให้ทุกคนฟังเลยเมื่ออวัยวะรู้สึกได้รับสิ่งใดหนึ่งมันจะรายงานไปหาสมองโดยผ่านเส้นประสาทแล้วสมองจะบอกความรู้สึกนั้นออกมาโดยให้ขอโทษโดยสั่งให้อวัยวะเกี่ยวข้องเคลื่อนไหวเพื่อตอบต่อสิ่งนั้นตัวอย่างการหับบานสมองจะคาดคะเนบอลมากบานตกและสั่งให้ค่าลือการซีนเนาะและส่วนอื่นๆเคลื่อนไหวเนาะอันนี้แม่นสมองสั่งให้ตีนให้มือไปเก็บมักบานที่ตกแม่นบ่ต่อไปเมื่อเราเห็นนกเนาะเมื่อเราเห็นนกมันจะรายงานไปหาสมองแล้วสมองจะบอกว่านั้นแม่นนกเนาะพร้อมทางบอกลักษณะรูปห่างของนกและสิ่งอื่นๆที่เราเห็นแม่นบ่เราเห็นโต๊ะเราก็ว่าอู้นั่นแม่นโต๊ะเนาะเราเห็นรถก็ว่าอู้นั่นแม่นรถแม่นบ่อันนี้แม่นมันจะรายงานไปหาสมองแล้วก็เห็นสมองจะบอกลักษณะของสิ่งต่างๆแล้วเราจึงรู้ออกมาแล้วก็จือจําออกมาอันนี้แม่นจะเว้าถึงการเฮ็ดเวียของสมองเนาะสมองและอวัยวะต่างๆก็ที่เกี่ยวข้องก็คือตีนมือปากตาหูแม่นบ่ที่มันสมองรายงานออกสมองสั่งให้อวัยวะต่างๆเคลื่อนไหวใดเนาะแท้ๆคนเฮาถ้าบ่มีสมองก็บ่ได้แม่นบ่ถ้าบ่มีมือบ่มีตีนตาบอดหูหนวกอันนี้เขาเอิ้นว่าคนพิการแม่นบ่พิการมือพิการตีนพิการตาพิการหูแม่นบ่แล้วถ้าสมมติว่าคนเฮาบ่มีสมองเด้เนาะบางคนก็สมองน้อยเนาะเขาเจ้าก็เอิ้นว่าคนพิการด้านสมองนี่จะว่าเขาจะเว้าอีกอันนึงก็คือปัญญาอ่อนก็ได้เนาะคิดยังบ่ออกเห็นยังบ่เป็นปากบ่เป็นเห็นยังบ่ได้เฮาเอิ้นว่าอันนั้นเป็นคนพิการทางสมองแม่นบ่แท้ๆคนเฮาทั้งหมดนี้อวัยวะก็ครบแล้วแม่นบ่แล้วก็ค่อยน้องนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนอันนี้แท้ๆดีมันบ่เนาะเฮาจะต่อข้อที่2นํากันสําหรับข้อที่2นี้แท้ๆมันจะมีข้อคอและข้อข้อเนาะบางปฏิกิริยาที่มันพบเห็นในชีวิตประจําวันข้อกอสังเกตเบิ่งรูปเลยเนาะคือรูปตัวนี้เนาะเห็นบ่รูปตัวนี้เนาะเขาเจ้าอยากให้น้องนักเรียนทุกคนเนาะทดลองเบิ่งตัวจริงเลยเนาะให้ผู้ปกครองอยู่เหือนให้ทุกคนนั่งใส่โต๊ะเนาะถ้าทุกคนมาโรงเรียนครูไลก็อยากทดลองกับน้องนักเรียนทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮามาโรงเรียนบ่ได้ก็ครูไลอยากให้น้องนักเรียนทุกคนเฮ็ดอยู่เหือนแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ครูไลเบิ่งเด้อจะมี2ข้อคือข้อกอกับข้อข้อเนาะข้อกอแม่นลองให้น้องนักเรียนทุกคนนั่งอยู่โต๊ะสูงๆนั่งแบบธรรมดาแล้วก็ให้มีค้อนยางก็ได้หรือว่าบ่มีค้อนยางก็เอามือบ่นี้เนาะนั่งแล้วก็เวลานั่งเนาะบ่ให้อันหัวเข่าอยู่กับโต๊ะแล้วก็ให้ผู้ปกครองหั่นลองทับอยู่หัวเข่าทับบัดนึงไวๆว่าปฏิกิริยาของตนเองกับของผู้ที่เฮ็ดนําเฮาเนาะเป็นผู้ปกครองก็ได้หรือว่าเอื้อยไอ้น้องก็ได้ว่าของไผจะมีปฏิกิริยาไวกว่ากันเนาะอันนี้ก็อยากให้น้องนักเรียนทุกคนทดลองเฮ็ดเบิ่ง1ข้อข้อกออันนี้เป็นให้ทุกคนเห็นแล้วถ่ายวิดีโอส่งให้ครูไลได้เด้อสำหรับข้อที่2ขอโทษสำหรับข้อข้อไข่เนาะข้อข้อไข่เป็นเข้าเจ้าอยากรู้ว่านักเรียนเคยพบเห็นสิ่งนี้บ่เนาะเคยเป็นบ่ครูไลคิดว่าหลายคนอาจจะเป็นเนาะบางเทื่อบ่แม่นเหยียบแก้วก็แม่นเนาะบางเทื่อย่างไปตําใส่โต๊ะบ่ตําตังบ่เฮารู้สึกเจ็บแบบกระทันหันแม่นบ่เนาะอันนี้ก็คือการอยากให้ทุกคนตอบว่าเข้าเจ้าเว้าว่าสังเกตเบิ่งรูปเท้าดีเหยียบแก้วแบบบังเอิญเราจะมีปฏิกิริยาแนวใดเนาะนักเรียนเคยพบเห็นสิ่งนั้นมาบ่รู้สึกเป็นแนวใดเนาะลองทุกคนตอบคำถามผู้ใดเบิ่งว่าถ้าเวลาเราตําโต๊ะบ่เหยียบแก้วบ่เหยียบเหล็กเหยียบสิ่งของอันใดเรารู้สึกเจ็บมาแป๊บเดียวทุกคนคิดว่าแม่นสมองสั่งหรือยังสั่งเนาะลองคิดเบิ่งแม่นสมองหรือว่าออกเอ็กซ์สันลั่งบ่ที่สั่งการเฮามาเห็นบ่อยู่ในนี้เขาเจ้าก็เขียนรายละเอียดออกมาเนาะ
เมื่อมีการกระทบแบบบังเอิญจากภายนอกซึ่งมีการกระทบโดยตรงนี้แม่นการสั่งการข้องออกแอคสันล่างเนาะบ่แม่นสมองแม่นบ่แล้วครูไลจะมีเวียกบ้านให้น้องนักเรียนทุกคนตอบเนาะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจอ่านเนื้อในข้อที่1และข้อที่2ให้ละเอียดแล้วตอบคำถามครูไลจะให้เวียกบ้านเป็นการตอบคำถามเนาะขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ตั้งใจเฮ็ดให้สำเร็จเด้อ